ไปเดี๋ยวแม่แดงไปเดี๋ยวเกลือเดี๋ยวไป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 เดี๋ย
หลังแพ้แน่เหี้ยมวยชุดหลังกำไพไม่ไหวเลยเหี้ยไปมาสัมภาษณ์เจริญสุขคุณนะเจริญสุขนะเจริญสุขนะเจริญสุขครับผมเจริญสุขนะเป็นไงบ้างครับวันนี้เจ้าเจริญมาดูหลังเกมวันนี้เป็นไงบ้างอ๋อคิดว่าชนะครับเราหมดเรื่องไทยนะเราคิดว่าร้านนี้เรามั่นใจยังไงก็มันเดินตลอดเดินก็ทันได้เดินทำได้ด้วยจังหวะชุดสุดท้ายครับที่เราเสียหลักนี้มันเรื่องครับวิธีมืออ๋อจังหวะนั้นเนี่ยคือลืมไม่ได้โดนอาวุธอะไรนะมันลืมนิดหน่อยอ๋อแต่เนี่ยไปโดนสองยกยกอะไรนะยกสองมันมีอะไรที่ทำให้เรากังวลไหมเพราะว่าเลือดเนี่ยค่อนข้างที่จะออกเยอะไม่ครับไม่กลัวแค่นี้อืมเพราะว่ามันห่างไกลตายอยู่ใช่ไหมใกล้หมดมันไม่กลัวเสียดายแม่งวันนี้ไม่ชนะแต่ก็ได้เข้ารอบนี่เข้ารอบมีไหมไม่ชิดอะไรไม่ชิดอะไรหรอกจะเสียไว้หนึ่งคนแฟนหลายคนก็มองตรงข้ามเรานะมองว่าผู้ต่อสู้เรานั่นเป็นฝ่ายชนะเรามีความคิดเห็นยังไงบ้างอ่ะน้องก็ผมก็คิดว่าผมชนะว่าทันไงคือเขามั่นใจว่าเขาไม่ได้ชุดชุดใช่ไหมยกห้าแต่ก็ไม่ได้ตอนนั้นมันจริงมันเรื่องอ๋อที่น้องบอกว่าเป็นเชียร์ลื่นใช่ไหมเอาละครับไว้รอบนี้เราเข้ารอบแล้วถือว่าเป็นหนึ่งที่หนึ่งในสายนะตอนนี้มั่นใจอะไรยังไงบ้างเป็นรอบนี้ก็มั่นใจเข้าไปตัดเชือกแล้วใช่ไหมตัดเชือกนี่มั่นใจนะเจอใครตัดเชือกเจอใครมีสายมวยอื่นเจอใครคนนี้มีพวกเจอใครเก่งคนอ๋ออยากเจอใครก็เจอใครก็ได้ใช่ไหมเอาถึงแชมป์ไหมก็เหมือนรอบนี้เรามั่นใจลึกๆอ่ะก็มั่นใจมั่นใจใช่ไหมวันนี้เกมการชกวันนี้เราพอใจเกตผลการชกเรามากน้อยแค่ไหนครับเอ้าเพราะอะไรมันอะไรมันติดขัดอะไรยังไงร้อยสิบสี่รถเป็นเท่าไหร่เกือบเก้าโลเฮ้ยโอ้เกือบเก้าโลคุมเยอะเราทำลงเหรอร้อยเก้าโลมันยังไงปกติไหมที่ว่าเก้าโลเอาแล้วอย่างนี้มันจะมีผลต่อรอบต่อไปไหมไม่มีเพราะว่าตอนรอบชิงเนี่ยคิดว่ารอบชิงน้ำหนักก็น่าจะเพิ่มขึ้นอีกแต่ว่ารอบต้องตัดเชือกเนี่ยก็คงอยู่ที่ร้อยสี่หลายคนสงสัยลดทีเก้าโลแต่ทำไมแข็งแรงยังไงวันนี้ต้องพอลดเยอะอ๋อลดเยอะเอาขอบคุณให้บ้างอยากจะบอกอะไรยังไงกับแฟนมวยบอกไว้เลยครับวันนี้ก็ทำได้แค่สมบูรณ์ก็ไปหน้าที่ไหนวันนี้ก็ถือว่าทำทั้งดีสวยแล้วน้องนะอ้าวฝากพี่น้องชาวอยู่เกาะเลยนะอยู่เกาะอะไรนะอมฝอยฝากพี่น้องชาวอมฝอยหน่อยน้องนะจ๊ะวันนี้ทำได้แค่สมบูรณ์ไปหน้าที่ไหนเอาล่ะครับผมน้องเข้ารอบแล้วนะครับติดตามได้เลยเนาะยินดีด้วยครับผมครับโอเคครับยินดีด้วยนะจำไว้ป่ะเดินโควินเริ่มสุขเดี๋ยวไม่ป่าสักครู่นะนี่อยู่ในห้องไหมไอ้จะเริ่มสุขมันจะมาโดนไปยุกเอาไหนจบไม่หมดไม่ขึ้นหรอกแต่ไฟประกอบติดต่อปิดโอเคแต่นั้นสี่ครับทำหมดยก
ขอใครใครก็ไม่ว่าครับไปเข้ารอบพี่มีรางวัลเยอะครับเข้ารอบสี่คนสุดท้ายพี่ก็ดูในรอบนี้ดูใครน่ากลัวมากมีอีกสายนึงก็เป็นพวกแวววาวพวกยอดกล้าครับน่ากลัวไหมดูแล้วใครน่ากลัวที่พี่คิดว่าจะเป็นคู่ต่อกรที่น่ากลัวสำหรับดอกไม้ป่าแวววาวอ๋อโอเคครับอาจจะเพิ่มนุ่มครับรู้ว่าชนะก็ผมเอาก็จะ31แดง31แดง5นะก็10กว่าพี่ดูใครดูเพราะว่าไม่มีใครดูน้องเงินชนะพี่คิดแบบนี้เส้นไหนในเรื่องคนนั้นเส้นไหนพี่อาทิตย์ถ้าใจตรงกันแล้วก็ไม่ต้องไปถึงกับใครเลยเขาเสียหายทีนึงแสนสี่คือที่พี่มั่นใจคือยกไอ้ชุดไทยใช่ไหมอย่างเงี้ยมันก็ย้ำแล้วครับย้ำมันจะเห็นคนก็เห็นแล้วเขาย้ำเนาะคือยกไอ้ชุดไทยไปยงก็บอกว่าน่าจะผ่านครับสมมติเขาชนะเป็นแถวเสมอออกลงไงนักสิบชนะเลยสมมติออกลงถึงนาทีนี้มั่นใจน้องแชมป์ยังไงบ้างครับตอนนี้มากันวงแล้วนะวันนี้ก็ถือว่าเขาใหม่กรุงเทพครับเก็บไฟก่อนมาถึงอะไรก็โอเคครับลึกๆเด็ดจริงก็จะพยายามครับใครก็อยากได้แชมป์แต่พยายามไหมครับผมกระดูประสบการณ์อะไรไปลงอืมครับผมก็เพิ่งเข้ามาไม่กี่ไฟจบเสร็จครับผมฝากเป็นวัยตามหน่อยที่ฝากเป็นวัยตามติดตามน้องหน่อยก็ฝากแฟนมวยครับติดตามน้องไม้ป่าแล้วน้องมวยในค่ายสติบุญนะครับซอจอต้มเหมือนไอชยารีสองแล้วก็ราชพัฒน์อุบลครับเตรียมที่ทุกไฟครับแพ้แล้วครับผมเป็นไงบ้างครับน้องมาเอาแล้วเอาต่อสิไม่เมื่อกี้ที่บอกตัดแต่เพราะว่ามันจะเยอะเอาถามคำถามแรกเลยนะบทสุดท้ายกรรมการชูเสมอเนี่ยผิดหวังไหมนะคือตอนนั้นเห็นมั่นใจยังไงยกห้าต้องดื่มเนี่ยเราได้อะไรบ้างได้เพราะเขาเตะ4ยกไอ้ที่กรรมการให้สวยที่ไม่ให้เราชนะอีกเราว่าเราไปพลาดตรงไหนมีไหมจุดที่เราพลาดมีไหมทำไมที่มันน่าจะชนะไม่มีเลยคือมั่นใจว่าต้องชนะใช่ไหมผิดหวังไหมล่ะใจไหมอาชีพเท่าไหร่นะเห็นลูกพี่บอกแสนสี่จะได้ไหมจะได้ครับจังหวะชุดสุดท้ายนี่ที่เราได้เราคิดว่าผ่านแน่นอนถ้าเกิดไม่ได้ชุดนั้นเนี่ยเราคิดว่าผ่านไหมหรือว่าไปรองเขาอยู่อ๋อก็ยังมั่นใจอยู่ครับผมตอนนี้ก็เสมอกันแล้วเนาะตอนนี้ก็ถือว่าได้เข้ารอบแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็โชคมากับมากระดวงเลยมากระดวงได้ไม่เป็นที่น่าพอใจแต่ว่าดวงมันถือว่าโอเคเลยเอารอบนะเอายกแรกมันคือไม่คิดว่าโดนคิดว่าจะผ่านการยกแรกที่เขาไม่ได้สลับตัวขึ้นมาได้ไม่โดนเลยที่ผิวแข็งตายอ๋อโดนแข้งซ้ายเขาบอกว่าพื้นไม่ฉีดลื่นแต่โดนแข้งไหนอ่ะโดนแข้งซ้ายนะฮะอ้าวก็แล้วแต่จะไปพิจารณาแล้วเนาะว่ายังไงถึงตอนนี้มวยรอบนี้เป็นไงบ้างเข้ารอบแล้วเป็นไงบ้างมั่นใจยังไงใจตามมันติดเจอใครนะเจอใครปัจจุบันอ๋อยังต้องดูอยู่ฝากพี่น้องติดตามเลยน้องอ่ะบอกเลยอาจารย์เราไม่ปลาเราบางทีนี่สอบตั้งตีกันนะครับดีกว่าน่าจะทำไม่ดีกว่าดีด้วยครับวันนี้ได้ครับรอบแล้วนะครับยินดีด้วยนะต่อไปเรื่องกินไปได้ไหมเรื่องกินไปเอานี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมนะคู่เอกนำรายการนะศึกมวยมันสนั่นเมืองครับมวยรอบครับสร้างอนาคตไทยนะครับวันนี้เสมอ2คู่เลยนะครับถือว่าชกได้สนุกดูเดือดทั้ง2คู่เลยครับของมวยรอบแล้วครับอันนี้
เดี๋ยวแอดมินขอจบไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับ